ังนั้นบอกว่าจะทำตอนไหนก็ได้ใช่ไหมฉันจะทำไม่ทำวันนี้ไม่เป็นไรเราก็ยกตัวอย่างว่าจะปลูกสวนใช่ไหมจะปลูกสวนอะไรอย่างนี้เฉลยข้อ A นะครับเริ่มต้น business ได้เลยก็คือวันนี้อยากเปิดเอ้าติดป้ายเปิดพรุ่งนี้อยากเลิกกิจการเอาป้ายลงปิดใช่ไหมนั่นคือเจ้าของคนเดียวแต่ถ้าเป็น corporate เนี่ยหนูต้องไปจดกรมทะเบียนการค้ารอชื่อเป็นเดือนใช่ไหมครับไปจ้าง CPA พนักงานตรวจสอบบัญชีจ้างทนายเซ็นในสัญญาว่าจะตั้งบริษัทเป็นเดือนกว่าจะเสร็จมันแค่เปิดพอจะปิดก็ต้องให้ทนายมาแจ้งปิดอีกให้ CPA มาตรวจสอบว่าไม่มีงบขาดดุลนะแล้วไปยื่นต่อศาลอีกว่าจะปิดนะก็เป็นเดือนเหมือนกันนะครับข้อ5ทำไมโปรเฟสเซอร์ถึงพูดอย่างนี้โปรเฟสเซอร์หมายความว่าไงฟังดูดีๆอีกทีนะครับขอให้ฟังอีกรอบนึงListen again to part of the lecture, then answer the question. Number 5. What does the professor mean when he says this? Sometimes being in business with a friend can be the end of a friendship. Professor, เขาบอกว่าไงนะ บางครั้งการทำงานกับเพื่อนใช่ไหมทำธุรกิจกับเพื่อนอาจจะเป็นจุดจบของมิตรภาพใช่ไหมเฟรนด์ชิพฉะนั้นตอบข้อไหนดีใกล้เคียงที่สุดคือข้อ4โปรเฟสเซอร์ต้องการจะอธิบายความเป็นจริงของชีวิตนะครับ reality ความเป็นจริงนะครับถ้าข้อ B ไม่ใช่ใช่ไหมข้อ B เขาบอก promote friendship ใช่ไหมแต่สิ่งที่ professor พูดมันอาจจะ end friendship ใช่ไหมนั่นข้อ B ตัดไปข้อ 6ฟังอีกรอบนะครับข้อ 6 Listen again to part of the lecture, then answer the question. What you do need to remember is the general information about each form, and know that when you become involved in the business and need help in understanding something,There are experts to whom you can turn. Number 6. Why does the professor say this? There are experts to whom you can turn. There are experts whom you can turn. Whom, W-H-O-M, whom you can turn. Collect it in turn into, หมุนไปหา หมุนไปหาคือมันมีผู้เชี่ยวชาญที่คุณสามารถหมุนไปหาได้ก็คือไปปรึกษาได้ตอบข้อไหนดีตอนแรกโปรเฟสเซอร์บอกว่าไงนะครับถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจเรื่องบิสเนสเหล่านี้เลยเนี่ยคุณสามารถหันไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้งั้นตอบข้อ D Advisor will help you when you have problems นะครับโอเคพอทำได้ไหมพอเข้าใจไอเดียแล้วนะว่าเราต้องจับอะไรได้บ้างบางครั้งไอ้ฟัง6นาทีเนี่ยเราจับได้ไม่หมดหรอกไม่แปลกนะครับเวลาฟังเลคเชอร์จริงๆลองคิดดูเวลาเราเข้ามาปีหนึ่งเราก็ฟังได้ไม่หมดถูกไหมอาจจะลืมอะไรไปบ้างเพราะฉะนั้นให้จดอะไรที่มันเป็นใหญ่ๆไว้นะครับนะทีนี้ลองคอนเวอร์เซชันอันต่อไปทำไงต่อนะทำไงก่อนฟังอ่านโจทย์อ่านโจทย์ครับที่จริงลองคอนเวอร์เซชันเนี่ยเขาจะมารวดเดียวเลยนะคำถามปุ๊บแล้วทิ้งให้ข้อละ10วินาทีในการตอบแต่นี่ครูชะลอไว้ให้เราอ่านโจทย์ค่อยๆอ่านนะครับงั้นครูจะสปีดเร็วขึ้นนะเราจะได้ชิน
7 8 9ถามตรงๆ10กับ11ต้องมาฟังอีกรอบถูกไหมครับข้อ7ทำไมนักเรียนต้องไปเจออาจารย์ข้อ8ทำไมนักเรียนถึงมองหาลูกฟอร์แปลว่ามองหานะครับข้อ8ทำไมนักเรียนทำไมอาจารย์ต้องมองหาเกรดของนักเรียนข้อ9ทำไมนักเรียนทำได้แย่มากในข้อสอบนะครับทำข้อสอบได้แย่มากวันนี้ลองฟังดูเลยนะครับ practice for ประมาณ4นาทีครับ passage 2 listen to part of a conversation between a student and a professor the student's test scores and study method good morning professor smithHello, Tom. You wanted to talk to me about your classwork? Yes, I seem not to be doing as well in your class as I would like. Well, let me take a look at the test scores I have recorded for you. Well, I see the first test score is not too bad. The next two, though, are lower. In fact, the third grade is failing. I know. I'm doing worse on each test. Well, it looks as though you are borderline right now.We have two more tests and then the final exam, so I am sure that with hard work you can pass the course. Tell me, how have you been studying for tests? Well, I've been reading the material the night before the test. Well, that's fine if you are rereading it, but you should be reading it every day before class so you understand the material. You know, in this class, every lesson builds on the other. Do you review your class notes before a test? Well, a little.But I think the book's material is the most important. Well, the text's material is important, but so is the material I lecture about. Many of the questions are taken from my lectures because I cover material that is in addition to what is in your textbook. So you should review your class notes each day after class to make sure you understand what we covered in class. Well, I don't have too many class notes.Well, I am beginning to see some things that you need to do to get a better understanding of the materials we are covering in this course. The first thing I suggest is to read each assignment before you come to class. This is a difficult course and may be one that you need to take notes as you read. Sometimes students can underline the text or highlight important parts, but perhaps in your case, I would suggest writing down important ideas. I guess I can try that method.Maybe if I write it down as I am reading, it will keep me more focused on the material. Yes, I think it will. Also, try to come to class every time it meets and listen very carefully to what I am lecturing about. Take detailed notes on my lectures also. After class, go to the library or back home and recopy your notes. Then if you don't understand something that we discussed in class, call a friend who is in the class.If he or she can't help you understand the material or answer your question, then please call me or set up an appointment to meet with me. I will try to explain anything you do not understand. Well, I am embarrassed when I don't understand things. Tom, many first-year college students are embarrassed. In high school, they thought they knew everything the teacher was saying and never had to ask for help. Now that you are in college, professors expect students not to know everything that is being taught.You are here to learn new material, but professors also expect students to ask when they don't understand material. It is now your responsibility as a student to ask for help, and professors are very glad to help clear up matters students don't understand. Why don't we do this? Come to class this week. Take notes in class and rewrite them. Also, read your text and take good notes. After the last class of the week, I will meet with you and we will review all of your work and your questions.Do you think that would help? I don't have a class right after this one on Friday, so perhaps we could meet then. That would be good for me too. You have come to me early enough in the semester to try to solve your study problems. If we need to meet more than once, I will be glad to. I want my students to learn. I am sure that once you learn the techniques of studying at the university level, you will improve your test scores and learn a great deal more. Thank you for offering to help. Glad to do it.See you Friday after class. Thanks again. Now get ready to answer the questions. You may use your notes to help you answer. ข้อ7กันเลย ข้อ7ว่าไงดีครับ
ำไมนักเรียนต้องไปเจออาจารย์มีคนตอบมาแล้วข้อ B นะเขายังไม่ได้ตกนะเขาแค่บอกว่าวิผมรู้สึกไม่ไหวแล้วครับคะแนนผมได้น้อยลงทุกทีเลยครั้งที่หนึ่งได้โอเคใช่ไหมครั้งที่สองได้ปานกลางครั้งที่สามตกแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังมีอีก2เทสใช่ไหมก่อนจะถึงไฟนอลเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยแนะนำว่าถ้าขยันเรียนโอเคเลยคุณผ่านแน่นอนแล้วเด็กก็บ่นไปเลยโอ้ยผมอ่านก่อนสอบแล้วนะครับแต่อาจารย์บอกว่าต้องฟังให้ดีๆใช่ไหมฟังให้ดีๆว่าเวลาฉันสอนในคลาสอ่ะฉันเน้นอะไรแล้วบางครั้งให้อันเดอร์ไลน์ให้ไฮไลท์ใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์แล้วตอนหลังนัดกับอาจารย์ว่าจะมาติวกันวันศุกร์เย็นใช่ไหมนะครับนั้นที่จริงก็คือ ask for help เฉยๆคือแค่ขอความช่วยเหลือเฉยๆครูครับทำไงดีผมไม่เข้าใจที่ครูสอนเลยครับเขายังไม่ได้ตกนะก็ยังไม่ได้ตกแต่ข้อ C เนี่ยไปมาขอเกรดเลยใช่ไหมอาจารย์ครับช่วยเพิ่มคะแนนให้ผมหน่อยอันนี้ข้อ C นะครับมาดูข้อ8 professor มองหาเกรดนักเรียนทำไมครับข้อไหนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดแนะนำว่าดีที่สุดเนาะถ้าข้อ A เนี่ยดูข้อ A นะข้อ A เขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยจำไม่ได้ว่าเกรดอะไรที่เด็กคนนั้นได้อาจารย์ออกเกรดยังยังนั่นข้อ A ผ่านไปนักเรียนข้อ B นักเรียนไม่ได้ออกเกรดมาด้วยเขาก็ยังไม่ได้ออกเกรดถูกไหมงั้นตอบข้อ D dog นะครับอาจารย์ก็จะคำนวณว่าเฮ้ยเหลือกี่คะแนนนะคุณถึงจะได้เกรดอะไรนะครับคือถ้าคุณทำอีก2ครั้งได้ดีคุณก็จะผ่านใช่ไหมข้อ 9ทำไมนักเรียนถึงทำคะแนนได้แย่มากเลยเขามาเรียนไหมข้อ A เขามาเรียนถูกไหมข้อ B ล่ะเขาเช็คที่โน้ตไหมข้อ C ล่ะเขา read textbook ไหม read นะได้ยินคำว่า material ไหมmaterial นี่คือ textbook นะคือเอกสารการเรียนทั้งหมดนะครับคำว่า material เนี่ยอาจจะแปลว่าวัสดุก็ได้หรือแปลว่าเอกสารการเรียนก็ได้ตอบข้อ B dogเขาตั้งใจรู้ถูกไหมแต่เขาไม่เข้าใจอาจารย์เลยบอกว่าให้ฟังดีๆในชั้นเรียนเนี่ยจะต้องเน้นขีดอันเดอร์ไลน์ไว้ก็ต้องใส่ชั้นเน้นนะครับข้อ10ฟังอีกรอบนะครับว่าทำไมอาจารย์ถึงพูดว่าอย่างนี้ Listen again to part of the conversation then answer the question Well the text material is important but so is the material I lecture aboutMany of the questions are taken from my lectures because I cover material that is in addition to what is in your textbook. Number 10. Why does the professor say this? Well, the text's material is important, but so is the material I lecture about. ตอบข้อ C-CAT โอเคเก่งมากโหเก่งหลายคนแล้วเนี่ยตอบ C-CAT นะ C-CAT เขาบอกว่าอะไรครับ material ที่คุณอ่านมันก็สำคัญเท่ากับที่ฉันเลคเชอร์เลยใช่ไหมครับแต่อาจารย์ก็บอกต่อว่าไงนะแต่สิ่งที่ฉันเลคเชอร์มันนอกเหนือจากใน material ใช่ไหมฉะนั้นให้ฟังในเลคเชอร์เยอะๆนะครับต่อมาข้อ11ฟังอีกรอบครับ Listen again to part of the conversation, then answer the question. If we need to meet more than once, I will be glad to. I want my students to learn. Number 11. What can be inferred about the professor? จะอนุมานได้ว่ายังไงดีครับจ
ากที่โปรเฟสเซอร์พูดถ้าคุณมามากกว่าวันศุกร์ฉันก็ดีใจนะตอบอะไรดีเฉลย The dog ครับ He is a devoted professor เขาเป็นศาสตราจารย์ที่อุทิศตัวเองมากสำหรับช่วยเหลือนักเรียนนะครับคำตอบที่ดีที่สุดนะพอทำได้ไหม practice for สอบทำได้เนาะฟังง่ายกว่าครั้งที่แล้วไหมฟังง่ายกว่า practice free ไหมรู้สึกเสียงอาจารย์เขาไม่แบบปุ่ง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 เนาะใช่ไหมเสียงอาจารย์จะนุ่มๆหน่อยนะครับเริ่มแก่แล้วนะพูดเรื่องแก่แล้วกูก็เครียดpractice 5นะครับดูดีๆนะ practice 5กูก็ไม่ใบ้เลยว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรฟังดีๆนะครับ Listen to part of a lecture in a biology class. Algae. Today we are going to talk about algae. First, you must remember that alga is the singular and algae the plural. Algae are aquatic organisms. They are plant species that may be uni or multicellular, and they contain chlorophyll, thrive in wet conditions, and usually lack roots, stems, and leaves. They can range in size from tiny single-cell organisms to huge giant kelp. The term algae applies to several groups of aquatic organisms, which are capable of photosynthesis or manufacturing their own food. Algae are interesting because they can be colorful. Most people think of algae as green seaweed, but algae can not only be green, but can also be red, brown, or blue-green. The main focus of this lecture will be on the types of colored algae. Later lectures will be directed to other characteristics of algae. Brown algae are chromists. The name chromista means colored. Most chromists are colored, but some, such as mildew, may be colorless. They do not store their energy in the form of starch like other plants, and in addition to containing chlorophyll, they contain other pigments which give them a golden or brown color. Some chromists are not photosynthetic, and in the past were classed as animals or fungi rather than as plants. However, today it is recognized that all of the chromista may have developed from an independent evolutionary line from a common ancestor of plants, animals, and fungi. And thus the new kingdom of Chromista was born. Even though there is not complete agreement on how all of the chromists are interrelated, new research is being conducted which may explain the interrelationship between them. Green algae is very diverse. There are more than 7,000 species of green algae, and they grow in very diverse habitats. They contain two forms of chlorophyll, capture light energy, and manufacture their own food. They are also mainly aquatic, but don't share a common relationship with the chromists or the rotophyta organisms. Some of you may have seen green growth attached to rocks in the ocean. This may be sea lettuce. Both green kelp and lettuce are examples of green algae. Their sizes can be microscopic or giant, and they are very important in aquatic ecosystems. Kelp is a chromist, and in fact, coastlines of continents which are cool and temperate often have an abundance of kelp forests, which are important sources of food for marine and freshwater organisms. Chromists can occur in freshwater or saltwater. Some are planktonic and float near the water's surface, while others attach themselves to the bottom of the ocean and become so large they are referred to as forests. There are also many fossils associated with this group because of the ability of the organisms to secrete calcium carbonate or lime deposits. Because of the algae's ability to secrete the carbonate, some of this group are thought to be responsible for some coal and petroleum deposits. Red algae are red because of a pigment which absorbs blue light and reflects red light. They live at deeper depths than most algae because of their photosynthetic pigments. Most red algae live in tropical marine environments rather than in fresh water, but some do live in fresh water. Red algae are classified as rotophyta and are important for different reasons. They are important in the formation of coral reefs because they secrete a shell of carbonate around themselves. Scientists aren't completely sure about how the organisms precipitate the calcium carbonate, but
But because they do and because fossils have resulted, it is believed that they may have an association with petroleum deposits. In some areas, the red algae, or coralline algae as they are referred to, have been known to contribute more to the composition of reef structure than coral does. In the South Pacific, giant clamshells have been found which contain a pink encrusting material on the outside of their shells. This material is an example of the calcium carbonate which has been deposited by red algae. Red algae can also be an important source of food. Nori is a red algae and is an important source of food for Asians. It has been cultivated in Japan for hundreds of years, but the industry started in the 1950s when a discovery was made about the different stages in the organism's lives. When it was discovered that one phase of the red algae's life cycle was considered an edible stage, cultivation of the organism for food began on a much larger scale. Nori has many benefits as a food source. First, it is easy to cultivate. Second, it is high in vitamin content. And third, it is high in protein content. The last colored algae I want to talk to you about today is the blue-green algae. Blue-green algae are classified as cyanobacteria. They are aquatic bacteria and make their own food. They get their name from a pigment which captures light for the process of photosynthesis. They are considered bacteria and are quite small, usually microscopic. Although they are usually unicellular, they often grow into colonies which are large enough to be seen. They are some of the oldest known fossils in the world and are important providers of nitrogen fertilizer used in bean and rice cultivation. Cyanobacteria live in plants and form the chloroplast with which plants make food. Some of the cyanobacteria are good food sources because they are high in protein and can be cultivated easily in ponds. In the U.S., these organisms are considered health foods, but in the ancient Aztec culture of Mexico, they were a dietary staple. While some of these algae are considered nutritious, others, such as pond scum, are known to be toxic to both humans and animals, and some can cause problems to those who come in contact with them. If you have ever been swimming and later developed swimmer's itch, you have probably encountered some blue-green algae which has caused your skin irritation. On that note, we will conclude today's lecture. See you next class! Now get ready to answer the questions. You may use your notes to help you answer. เราทำข้อ18กันนะครับข้อ18ข้อ18Now get ready to answer the questions. You may use your notes to help you answer. Number 18. What aspect of algae does the professor mainly discuss? Professor คุยเกี่ยวกับ algae ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ color ใช่ไหมเพราะว่าเขาแยกเป็นสีใช่ไหมมีสีอะไรบ้างนะสีน้ำตาลสีเขียวแดงแล้วมีอะไรอีกไหมตรงมี3สีหรือ4สีที่เขาพูด4โอเคใครได้3แสดงว่าตกไป4นึงนะเขาได้4กันนะ4สีนะครับ4สีแล้วได้ยินมั้ยเขามีพูดสาหร่ายโนริด้วยใช่ไหมเคยได้ยินมั้ยเมื่อกี้ผมแต่พูดโนริเนาะแต่โนริอะไรเงี้ยโนริเขาไม่โนริเท่าไหร่ก็จะโนรินะครับสาหร่ายโนริเป็นเท่าแก่น้อยอ่ะนะครับนะครับอ่ะต่อมาข้อ19ลองทำดูสิครับข้อ19 Number 19 What does the professor say about brown algae? เขาพูดเกี่ยวกับ brown algae ว่าไงคำว่า chromis เนี่ยคือมีสีถูกไหมใช่ไหมข้อ A It may be colorless ไม่มีสีเพราะฉะนั้นข้อ A ข้อ B เป็น opposite ใช่ไหมในการตัดช้อยใช่ไหมข้อ C it is not sure how this type of chrome is related to the other chromes เขาไม่แน่ใจว่าชนิดเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับชนิดอื่นหรือเปล่าข้อ D
ข้อ D ด็อกถูกหมดเลยทั้งหมดข้อ D ด็อกต้องตัดถูกไหมเพราะข้อ A กับ B ตรงข้ามกันตอบอะไรดีครับถ้าใครฟังดีเนี่ยจะรู้ว่าจริงๆแล้วบอก D ด็อกเพราะอะไรเพราะอาจารย์เองเขาก็ไม่มั่นใจอาจารย์คนที่คุยเองเนี่ยเขาไม่มั่นใจว่าเฮ้ยบางประเภทเนี่ยก็มีสีบางประเภทก็ไม่มีสีตอนแรกเขาพูดสีน้ำตาลถูกไหมดาวเทียมแรกที่เขาพูดสีน้ำตาลแล้วเขาบอกว่าคาร์บอนโครมิสเนี่ยแปลว่ามีสีแต่บางประเภทก็ไม่มีสีก็ได้แล้วเขาก็พูดไปเรื่อยแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าคือโปรเฟสเซอร์เองเขาก็มั่วเองกันคือเขาก็ไม่แน่ใจเองในเนื้อหาข้อนี้มันหลอกเราใช้หลักการเดาไม่ได้นะครับข้อนี้มันหลอกเรานะข้อ 20 What is the evidence that green algae are diverse in size? ข้อใดเป็นหลักฐานที่บอกว่า green algae เนี่ยมีความหลากหลายทางด้านขนาด diverse สักหลายใช่ไหมครับตอบไม่ดีได้ยินเขาพูดว่ามีสีเขียวๆบนโขดหินไหมข้างทะเลอะไรอย่างนี้เคยได้ยินไหมหมายถึงว่าที่ฟังเลคเชอร์เนี่ยได้ยินไหมที่อาจารย์เขาพูดไม่ได้ยินอ่ะโอเคเขาบอกว่าถ้าไปเจอแผ่นเขียวๆบนโขดหินเนี่ยมันก็เป็นสาหร่ายสีเขียวแล้วเขาจะเรียกว่าซีแลคทิสผักกาดทะเลฝรั่งเขาเรียกว่าผักกาดทะเลนะครับงั้นตอบข้อ A นะครับแล้วเคลคือเป็นสาหร่ายมันเป็นแผ่นเลยเป็นแผ่นยาวๆนะครับโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายไซส์นะครับอ่ะข้อ 21 Listen again to part of the lecture then answer the question and some can cause problems to those who come in contact with themIf you have ever been swimming and later developed swimmer's itch, you have probably encountered some blue green algae which has caused your skin irritation. Number 21. What does the professor imply when she says this? You have probably encountered blue green algae. Encounter แล้วเจอใช่ไหมเจอพบใช่ไหมครับคุณอาจจะเจอหรือไปพบกับ blue green algae เข้ามาใช่ไหมตอบข้อ B boy ก็คือถ้าคุณมีอาการคันจากการว่ายน้ำ swimmer itch แปลว่าคันทราบไหม itch แปลว่าคันถ้าคุณมีอาการคันจากการว่ายน้ำคุณอาจจะไปเจอรูกินแอลจีมาตอบอะไรกันนะข้อนี้ตอบข้อ C กันหรอตอบข้อ C ถ้าคุณเจอรูกินแอลจีอ้าวถ้าคุณเจอรูกินแอลจีแล้วอาจารย์บอกว่าคุณอาจจะเจอรูกินแอลจีก็คุณเหมือนกันแล้วจะตอบทำไมเขาบอกว่า imply เขาไม่ได้ถามว่าอะไรที่มันเหมือนกัน imply คือบอกเป็นในนะครับถ้าอาจารย์บอกว่าคุณอาจจะไปเจอรูกินแอลจีมาหมายความว่ายังไงหมายความว่าก็คือคุณมีอาการแล้วคุณมีอาการคันแล้วนะครับนี่ก็ตอบตรงตัวเลยเนาะนะครับอ่ะข้อต่อไป22ครับอ่า22ทำไมอ่ะ Number 22Why does the professor mention blue-green algae are classified as cyanobacteria? ไม่มีให้ฟังครับแค่บอกโจทย์เฉยๆครับทำไมอาจารย์ถึงบอกว่า blue-green algae เนี่ยถึงเป็น cyanobacteria ที่ถูกจัดไว้อะถูกจัดไว้เป็น cyanobacteria จำได้ไหมเขาบอกว่าสังเคราะห์แสงได้ป่ะมันเป็นแบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้นะครับเพราะนั้นจริงๆเขาบอกอะไรครับเพราะว่าจริงๆเขาจะอธิบายว่ามันเป็นอีกกลุ่มนึงเลยของสาหร่ายนะครับ
นะครับมันต่างกันอันนี้ยากหน่อยเนาะเป็นเนื้อหาสายวิทย์จ๋าเลยใครที่ไม่เรียนสายวิทย์อาจจะทำยากหน่อยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูบอกแหละเวลาเราไปสอบ listening